นะในกรณีของการใช้กฎทรงโมเมนตัมนะคะถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์เราจะใช้ได้2กรณีคือซิกมา PU เท่ากับซิกมา PV ใช่ไหมคะโมเมนตัมรวมก่อนและหลังชนเท่ากันหรือพลังงานชนก่อนและหลังชนเท่ากันหรือ U1 บวก V1 เท่ากับ U2 บวก V2 ไปเร็วนิดนึงนะคะเราจะได้มีเวลาฝึกเยอะๆส่วนกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นเราจะใช้ได้แค่กรณีเดียวคืออะไรคะโมเมนตัมรวมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมรวมหลังชนแต่กรณีของพลังงานชนเท่ากันไหมจะไม่เท่ากันในลักษณะแบบนี้โจทย์มักจะถามว่าพลังงานชนที่สูญเสียไปเนื่องจากความร้อนเป็นเท่าใดก็คือดูผลต่างของพลังงานชนก่อนและหลังชนนะคะค่าผลต่างของพลังงานชนก่อนและหลังชนคือพลังงานชนที่สูญเสียให้กับระบบเช่นสูญเสียกับความร้อนสูญเสียให้กับการเบรกนะคะสูญเสียให้กับการเสียรูปทรงของการชนกันเช่นรถชนกันแล้วมันบุบเนี่ยมันมีการเสียรูปทรงแล้วก็ติดกันไปนะคะอย่างนี้ก็จะมีพลังงานชนที่สูญเสียกลับไปส่วนนั้นนะคะเราหาได้จากพลังงานชนก่อนและหลังชนว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะคะยังคำนวณได้เหมือนเดิมแต่ว่าเอามาหาเป็นผลต่างนะอันนี้คือกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นคือชนแล้วติดกันไปนะคะกรณีของการชนแล้วติดกันไปเนี่ยมีทั้งชนแล้วหยุดเลยอัดก๊อปปี้กันแล้วหยุดเลยนะคะกับกรณีที่ลากกันไปใช่ไหมคะถ้าลากกันไปยังมีความเร็วถ้าชนแล้วหยุดเลยมีความเร็วไหมไม่มีความเร็วนะคะอันนี้คือกรณีที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ส่วนการระเบิดออกจากกันถ้าเป็น1มิตินะคะจะเป็นกี่มิติก็แล้วแต่เรายังคงใช้กฎทรงโมเมนตัมได้คือก่อนและหลังระเบิดโมเมนตัมรวมเท่ากันนะคะซึ่งในกรณีของการระเบิด1มิติเนี่ยบอกให้รู้ว่าทิศมันเป็นไงกันทิศเป็นไงกันคะถ้าแบ่งเป็น2ส่วนถ้าเป็นการระเบิด1มิติ1มิติคือก่อนและหลังชนอยู่ในแนวเดียวกันก่อนและหลังระเบิดอยู่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการระเบิด1มิติก็หมายความว่าถ้าชิ้นนึงลงไปทางทิศใต้อีกชิ้นนึงก็ต้องไปทางทิศเหนือถ้าชิ้นหนึ่งลงข้าหาพื้นโลกอีกชิ้นหนึ่งก็ต้องกระเด็นขึ้นนะคะคืออยู่ในแนวเดิมแต่ว่าทิศตรงกันข้ามนี่คือการระเบิด1มิติแต่ถ้าไม่ใช่นะคะเขาก็จะกำหนดมุมมาให้ว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ทำมุมต่อกันเท่าไหร่ก็ใช้หลักของการรวมแบบ2มิตินะคะเอามาช่วยก็คือการรวมแบบเวกเตอร์นะคะซึ่งในกรณีของการชน2มิตินั้นเราจะพิจารณาง่ายๆก็คือเป็นการชนที่ก่อนและหลังชนไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมวลเดียวหรือว่ามากกว่า1มวลก็ได้ถ้าเป็นมวลเดียวมักจะถามว่าโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าใดโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็น2มวลก็จะบอกว่าโมเมนตัมหลังชนเป็นอย่างไรหรือเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ให้ใช้หลักของการรวมแบบเวกเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นเวกเตอร์ของโมเมนตัมนะเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกในเรื่องของการใช้กฎทรงโมเมนตัมนะคะบางข้ออาจจะมีในเรื่องของการใช้กฎพลังงานหรือว่าเรื่องของงานและพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในชั่วโมงแรกนี้ครูจะให้นักเรียนได้ฝึกในเรื่องของการใช้กฎทรงโมเมนตัมก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกกันที่ข้อแรกก่อนนะคะดูตัวอย่างข้อแรกบอกว่ามวล 2m วิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวล 4m ซึ่งกำลังวิ่งด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีทิศเดียวกันไปทิศเดียวกันนะคะหลังชนแล้วมวล 2m มีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีทิศตรงข้ามมวล 4m จะมีความเร็วเท่าใดมวล 4m จะมีความเร็วเท่าใดเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์นะคะเบื้องต้นเราต้องแทนด้วยอะไรคะถ้าเราใช้กฎทรงโมเมนตัมพ่อเขาถามเรื่องของความเร็วต้องเกี่ยวข้องกับโมเมนตัมนะก็มีอยู่2 อย่างนั่นแหละคือโมเมนตัมกับพลังงานชนนะคะจะใช้โมเมนตัมหรือพลังงานชนก็ได้สามารถหา
ความเร็วได้ทั้งคู่นะคะเพราะว่าเรารู้ U1 รู้ U2 รู้ V1 แล้วก็หา V2 ได้ไหมได้รูปแบบของพลังงานจลก็มีsin 1/2 m 1 u 1กำลัง2ใช่ไหมคะบวกด้วย sin 1/2 m 2 u 2กำลัง2ซึ่งทั้งหมดนี้รู้ตัวแปรไหมรู้หมดเลยนะคะแล้วก็มาที่หลังชน sin 1/2 m 1 v 1กำลัง2บวกด้วย sin 1/2 m 2 v 2กำลัง2หาด้วยสมการนี้ก็ได้ทีนี้เนื่องจากว่ามวลเขาให้มาเป็นติดค่าตัวแปรด้วยนะคะถ้านักเรียนไปคูณกับไปคูณกันหลายๆตัวอีกมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตัวที่มันคูณได้ง่ายก็ใช้กฎทรงโมเมนตัมก็ได้คือใช้อะไรก็ได้ให้ดูให้ออกว่าเป็นการชนแบบไหนนะคะถ้าเราใช้กฎทรงโมเมนตัมข้อนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแทนค่านะคะของกฎทรงโมเมนตัมก็แยกมวลก่อนชนมันแยกกันมาเราก็แยกกันมานะคะก่อนชนแยกกันก็ m 1 u 1บวกด้วยm 2 u 2หลังชนแยกกันก็นะคะ m 1 v 1เพราะมันแยกกันเราก็ต้องแยกให้เขา m 2 v 2 m 1ให้ว่าเป็น 2m ใช่ไหมคะมวลแรกนะอยากคุณให้ดูก่อนนะสิ่งที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้าง m 1มีค่าเท่ากับ 2m กิโลกรัม m 2มีค่าเท่ากับ4m กิโลกรัมนะคะ u 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10เมตรต่อวินาที u 2เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแทนเครื่องหมายลบแต่ว่าพลังชนแล้วนะคะมวล 2m ก็คือ m 1ใช่ไหมก็กลายเป็น v 1มีความเร็วเป็น2กว้างเกินหลังจากที่ชนแล้วนะคะ v 1มีความเร็วเป็น2เมตรต่อวินาทีแต่ทิศเป็นไงคะตรงข้ามเพราะฉะนั้นก็เป็นลบนี่คือการแทนค่าเสร็จแล้วนักเรียนเอาสิ่งที่เขากำหนดให้ทั้งหมดในนี้ในกรอบเนี่ยนะคะไปแทนค่าในสมการข้างบน m 1คือ 2m 2m คูณกับ u 1คือ10 m 2คือ 4m u 2คือ6เท่ากับ 2m คูณด้วย v 1เท่าไหร่คะลบ2คนที่พลาดก็คือลืมใส่เครื่องหมายแทนทิศนะคะบวกด้วย 4m แล้วก็ v 2สิ่งที่เขาต้องการให้หาคืออะไรคะ v 2ให้เวลาครึ่งนาทีนะคำตอบได้ยังคะมวล 4m จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่คะ12ไปทิศไหนอ่ะ12ได้ทิศไหนคะสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยมวล 2m และ 4m เคลื่อนที่ไปทางขวาสมมุติว่าไปทางขวาเพราะฉะนั้นทิศขวาเป็นบวกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอชนปึ้ง 2m กระเด้งไปทางซ้ายด้วยความเร็วเท่านี้นะคะแล้วถามว่ามวล 4m เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางไหนทางขวาทำไมถึงตอบว่าทางขวาคะเพราะที่นักเรียนคำนวณมาได้เป็นบวกหรือลบถ้าเป็นบวกคือทิศเดิมนะคะได้ทางขวาทิศเดิมนะแทนค่าตรงนี้ได้เท่าไหร่คะ 20m บวกด้วย 24m เท่ากับลบ 4m บวกกับ 4m v 2ทั้งหมดเอา m หารตลอดได้ไหมคะได้นะคะตร
งนี้เป็น44ลบ4ย้ายไปเป็น48นะคะเท่ากับ4 v 2เพราะฉะนั้น v 2มีค่าเท่ากับ12เมตรต่อวินาทีเราเห็นว่าได้ค่าบวกค่าบวกก็เป็นการบอกทิศด้วยว่ามันจะไปทางทิศไหนนะคะถ้าเป็นกรณีของคำตอบช้อยที่มีทิศให้ด้วยนะคะการตอบทิศให้ดูเครื่องหมายถ้าเรากำหนดให้ทิศตัวแรกอ่ะคือความเร็วแรกอ่ะมีเครื่องหมายเป็นบวกนะคะเช่นมันเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือเรากำหนดให้ตรงนี้เป็นบวกแล้วหลังจากที่เราคำนวณเสร็จสับแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นบวกแสดงว่าก็คือไปทางทิศเหนือถ้าเป็นลบปุ๊บแสดงว่าไปทางทิศต่างคือทิศตรงข้ามกับทิศแรกที่เรากำหนดให้เป็นบวกใครไม่ทันบ้างสำหรับข้อนี้นี่เป็นเรื่องของการใช้กฎทรงโมเมนตัมแต่ต้องดูให้ออกว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์หรือว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะคะอย่างโจทย์นี้ถ้าครูเปลี่ยนใหม่นะคะ